เจฟกนกวรรณพ้นรมช.ส.ท.มี 1.2 พันล้านเผยรายการทรัพย์สินน่าสนใจปปช.เปิดบัญชีทรัพย์สินกนกวรรณวิลาวัลย์พ้นตำแหน่งรมช.ส.ท.มี 1.2 พันล้านถือครองที่ดิน272แปลงมูลค่า 1.1 พันล้านอยู่ปราจีนบุรีเกือบทั้งหมดวันที่22พฤษภาคม2566สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เปิดเผยบัญชีรายการแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของนางกนกวรรณวิลาวัลย์กรณีพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่26สิงหาคม65โดยนางกนกวรรณแจ้งว่าตนเองและนายปกรณ์ศรีจันทร์งามคู่สมรสมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 1,288,314,530 บาทเป็นทรัพย์สินของนางกนกวรรณ 1,202,076,89 บาทเป็นทรัพย์สินของนายปกรณ์ 86,243,841 บาทนอกจากนี้นางกนกวรรณยังแจ้งว่าตนเองและคู่สมรสมีหนี้สินทั้งสิ้น53,342,85 บาทเป็นหนี้สินของนางกนกวรรณ 51,592,654 บาทเป็นหนี้สินของนายปกรณ์ 1,747,631 บาทสำหรับรายละเอียดทรัพย์สินของนางกนกวรรณประกอบด้วยเงินฝาก 223,530 บาทเงินลงทุน 9,030 บาทเงินให้กู้ยืม1,386,500 บาทที่ดินจำนวน272แปลงมูลค่า 1,148,162,850 บาทโดยที่ดินเกือบทั้งหมดอยู่ในหลายอำเภอของจังหวัดปราจีนบุรีไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองปราจีนบุรีอำเภอศรีมโหสถอำเภอประจันตคามอำเภอกบิลบุรีอำเภอนาดีมีเพียง5รายการเท่านั้นที่อยู่จังหวัดอื่นคือจังหวัดฉะเชิงเทรา3รายการและสะแก้ว2รายการโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 30,640,000 บาทในจำนวนนี้เป็นบ้านเดี่ยวที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีมูลค่า30ล้านบาทยานพาหนะ 2,535,000 บาทสิทธิและสัมปทาน 8,461,778 บาททรัพย์สินอื่นจำนวน66รายมูลค่า 10,652,000 บาทส่วนใหญ่เป็นเครื่องประดับสตรีพระเครื่องป้ายทะเบียนรถประมูลทั้งนี้นางกนกวรรณแจ้งว่ามีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 5.4 ล้านบาทเป็นค่าเช่าที่ 1.4 ล้านบาทขายผลผลิตทางการเกษตร4ล้านบาทมีรายจ่ายรวม 10,525,523 บาทขณะที่รายละเอียดทรัพย์สินของนายปกรณ์ประกอบด้วยเงินฝาก 69,736 บาท 496,291 บาทที่ดินจำนวน12แปลงมูลค่า 71,850,000 บาทที่ดินส่วนใหญ่อยู่ที่จังหวัดสระบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดปทุมธานีและกทม.โดยในจำนวนนี้เป็นที่ดินมรดกเลขที่27ซอยประชานิมิตถนนประดิพัฒน์มูลค่า 32,500,000 บาทและเลขที่27ซอยประชานิมิตถนนประดิพัฒน์มูลค่า 32,500,000 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง2ล้านบาทยานพาหนะ 1,925,000 บาทสิทธิและสัมปทาน 322,814 บาททรัพย์สินอื่นจำนวน22รายการมูลค่า 9,580,000 บาทมีรายการที่น่าสนใจอาทิเครื่องประดับสุภาพบุรุษป้ายทะเบียนรถประมูลงาช้าง6คู่ชุดพระเครื่องทองคำพระเครื่องทองคำชุดโต๊ะมุกและอาวุธปืนทั้งนี้นายปกรณ์มีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 7,416 บาทเป็นเงินเดือนทั้งหมดมีรายจ่ายรวม 224,000 บาทส
สภาพัฒน์หวั่นขึ้นค่าแรงกระทบของแพงลงทุนถอยบีบภาระงบประมาณพุ่งสภาพัฒน์ผวาขึ้นค่าแรงกระทบของแพงลงทุนถอยบีบภาระงบประมาณพุ่งแนะรัฐบาลใหม่พิจารณารอบคอบส่วนหนี้ครัวเรือนยังพุ่งแต่15ล้านล้านบาทวันที่22พฤษภาคม66นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสสช.หรือสภาพัฒน์เปิดเผยว่าภาวะสังคมไทยไตรมาสเศษ1ส่วน2566สถานการณ์ด้านแรงงานปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจากการขยายตัวของการจ้างงานทั้งในและนอกภาคเกษตรกรรมอัตราการว่างงานปรับตัวเข้าสู่ระดับปกติแรงงานมีการทำงานล่วงเวลามากขึ้นและได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นโดยผู้มีงานทำมีจำนวนทั้งสิ้น 39.6 ล้านคนขยายตัว 2.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนกรณีการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำตามนโยบายการหาเสียงในช่วงที่ผ่านมามีทั้งเชิงบวกและลบโดยเชิงบวกคือแรงงานมีรายได้เพิ่มขึ้นส่วนเชิงลบคือภาคธุรกิจมีต้นทุนเพิ่มซึ่งจะมีการส่งผ่านต้นทุนไปสู่ราคาสินค้าดังนั้นต้องมีการพิจารณาให้ดีจากสถานการณ์เนื่องจากจะเกี่ยวพันกับเรื่องการตัดสินใจของนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในไทยซึ่งก็ต้องมีการเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆด้วยนอกจากนี้หากปรับเพิ่มเงินเดือนของผู้จบปริญญาตรีจะส่งผลทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับผลกระทบรัฐต้องปรับโครงสร้างเงินเดือนใหม่ซึ่งส่งผลต่อภาระงบประมาณที่จะเพิ่มขึ้นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั้งถ้าแรงงานเงินไม่พอใช้ต้องกลับมาดูทักษะแรงงานและค่าครองชีพแต่ละพื้นที่ซึ่งมองว่าค่าแรงไม่ควรเท่ากันหมดทั้งประเทศเพราะค่าครองชีพต่างกันจะปรับขึ้นหรือไม่ต้องไปพูดคุยกับคณะกรรมการไตรภาคีนายดนุชากล่าวว่าสถานการณ์หนี้สินครัวเรือนในไตรมาสเศษ4ส่วน2565ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงขณะที่คุณภาพสินเชื่อภาพรวมทรงตัวแต่ต้องติดตามสินเชื่อเพื่อยานยนต์ที่มีสินเชื่อเสี่ยงเป็นหนี้เสียเพิ่มขึ้นและบัญชีหนี้เสียในสินเชื่อส่วนบุคคลยังคงเพิ่มขึ้นโดยในไตรมาสเศษ4ส่วน2565หนี้สินครัวเรือนมีมูลค่า 15.09 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น 3.5% ชะลอตัวจาก 4.0% ของไตรมาสที่ผ่านมาและมีสัดส่วนหนี้สินครัวเรือนต่อ GDP อยู่ที่ 86.9% ความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือนทรงตัวโดยสัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมในระบบธนาคารพาณิชย์อยู่ที่ 2.62% ทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามความสามารถในการชำระหนี้ยังมีความเสี่ยงในสินเชื่อรถยนต์ที่มีสัดส่วนสินเชื่อกล่าวถึงพิเศษ SMLS ต่อสินเชื่อรวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงสินเชื่อส่วนบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19ยังมีมูลค่าสูงและมีบัญชีหนี้เสียเพิ่มขึ้นทั้งนี้หนี้สินครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูงจะส่งผลต่อเศรษฐกิจซึ่งต้องอาศัยทุกภาคส่วนในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาแนวโน้มหนี้สินครัวเรือนในไตรมาสเศษ1ส่วน66เป็นเรื่องที่ยังมีความกังวลและเป็นระเบิดเวลาโอกาสในการระเบิดหากดูเรื่องการจ้างงานที่ไปได้และเศรษฐกิจที่เติบโตได้ก็คงไม่ระเบิดแม้ที่ผ่านมาจะมีการแก้ไขปัญหาต่อเนื่องจากทั้งฝ่ายรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยแต่นี่ครัวเรือนที่พุ่งขึ้นมาแล้วยากที่จะทำให้ลดลงในเวลาอันสั้นประกอบกับช่วงที่ผ่านมาไทยประสบภาวะโควิด-19 ด้วยทำให้หนี้ครัวเรือนพุ่งค่อนข้างสูงจึงต้องแก้ปัญหาต่อเนื่องโดยเฉพาะระดับตัวบุคคลที่จะต้องมีความเข้าใจเรื่องกำลังการใช้จ่ายของตนถึงความเข้าใจในการซื้อสินค้าบางประการที่ไม่จำเป็นเพื่อจัดการหนี้เดิมและไม่สร้างหนี้ใหม่ขณะเดียวกัน
เรื่องการตลาดของภาคธุรกิจเช่นการผ่อน 0% ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงในช่วงที่ผ่านมาด้วยนายดนุชากล่าวว่าเรื่องนโยบายรัฐสวัสดิการเนื่องจากไทยมีข้อจำกัดเรื่องการหารายได้ในต่างประเทศการจัดสวัสดิการพื้นฐานมาจากรายได้ภาษีที่ค่อนข้างสูงมากแต่ของไทยฐานภาษีค่อนข้างแคบแม้จะมีผู้ยื่นแบบเสียภาษีถึง 10-11 ล้านคนแต่ผู้ที่เสียภาษีจริงมีไม่เกิน4ล้านคนเท่านั้นดังนั้นรัฐต้องทำนโยบายพุ่งเป้าชัดเจนว่าจะช่วยเหลือประชาชนกลุ่มใดแบบใดโดยมองว่าการช่วยแบบทั่วหน้าจะมีความเสี่ยงต่อฐานะการเงินการคลังในระยะยาวขณะเดียวกันต้องมีการปรับโครงสร้างภาษีเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเพื่อนำส่วนหนึ่งมาใช้ในสวัสดิการและอีกส่วนเพื่อลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศด้วยสำหรับคุณสมบัติของผู้จะเข้ามาดูแลทีมเศรษฐกิจในรัฐบาลต่อไปนั้นนายดนุชาเชื่อว่าคนที่จะเข้ามาต้องมีความสามารถอยู่แล้วประชาชนถึงได้เลือกเข้ามาในส่วนของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดที่มีความรับผิดชอบเรื่องเศรษฐกิจก็ต้องเดินหน้าต่อในนโยบายหลายอย่างเพื่อให้ประเทศสามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้